อ่านี่ณเดชน์กับยาย่าบ้างไหมล่ะนี่นำเสนอทุกวันบางทีฉันก็คิดว่าฉันเป็นคนในครอบครัวเขานะจริง NYYN อะไรของเธอเนี่ยคนรู้ใจหรือยังหรือยังไงนี่ไงวันก่อนก็ไปออกงานกันนะเออแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยยาย่าเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดว่าก่อนเออณเดชน์เป็นพี่ชายกัลยาณมิตรเออนู่นนี่นั่นในที่สุดหนึ่งก็บอกว่าเป็นคนรู้ใจโอเคดายาพูดบอกว่าเด็กเป็นคนรู้ใจเด็กพูดกับว่าแฟนคำว่าแฟนมันดูแบบขนลุกอะใช่ไหมมันคันอะฟังไม่ได้ไม่ได้มันคันไม่ได้คุณเนี่ยเขาเป็นคนแฟนกันเข้าใจไหมแล้วคราวนี้เอาไงอะอยู่ด้วยกันปุ๊บนักข่าวก็ต้องถามดิเด็กอย่ายาพูดแล้วนะเธอจะว่าอย่างไรอ่ะฟังเสียงเขาก็ครับก็ดีใจดีครับดีครับดีครับก็ไม่มีอะไรนะน้องก็ไปงานใช่ไหมฮะเออก็ดีครับดีอย่าคุณย่าตอบอะไรจริงๆแล้วไอ้ความใจกับคำว่าแฟนมันไม่เหมือนกันนะคะแฟนก็คือในใจกันอ๋อครับครับครับก็ใช่ครับผมจริงๆก็เรารู้จักกันมานานแล้วครับทำงานมาแล้วก็น้องก็เป็นคนพิเศษคนหนึ่งที่เราก็ทำงานด้วยกันนะแบบว่าทำงานด้วยกันมาก็5ปีแล้วรู้จักกันมาก็นานแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจครับดีใจคำว่ารู้ใจคือแบบว่าเขารู้ว่าเราอยู่ในใจอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะใช่มองตากันไม่รอดนะพูดเลยว่าฟังแล้วไม่รอดพูดเลยพูดเลยพูดกันเป็นตีนี่พูดนะเมื่อกี้นะกั้นหายใจฟังเลยอ่ะหูยนั่นเด็ดไม่มันเลยอ่ะยายากบอกแล้วคนรู้ใจจะรู้ในใจนอกใจหรืออะไรก็แดรี่เอาซะทีดิแหมนี่เขาซับเหงื่อแล้วนะคุณเออเหงื่อแตกไว้รอไอ้อีเวนต์ต่อไปฉันจะรอฟังไปเรื่อยๆว่าจะมีอะไรนี่